ไปดูกันกับอาการน้องดีเจครับเด็กที่หายเข้าไปในป่า6วันก่อนที่จะพบตัวกันวันที่9กุมภาพันธ์นะครับตอนนี้สภาพอาการของน้องดีเจก็ยังไม่ค่อยดีนะคุณผู้ชมแล้วก็หมอออกมาเปิดเผยครับนายแพทย์เจษดาจงไพบูลย์พัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับบอกว่าอาการน้องดีเจตอนนี้ก็ทรงๆแล้วครับหายใจเองได้แต่ว่าแพทย์ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจป้องกันอาการชักตอนนี้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอครับน้องก็บอกว่าต้องทำความสะอาดบาดแผลภายนอกส่วนอาการติดเชื้อในกระแสเลือดตรงนี้หลายคนเป็นห่วงน้องเขาบอกว่าอาการเลือดออกบริเวณกระเพาะอาหารตอนนี้ก็เริ่มที่จะทรงๆเลือดหยุดไหลแล้วแต่ก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ติดตามอาการต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดครับค่ะความคืบหน้านะคะว่าน้องดีเจหายไปได้อย่างไรหรือว่าถูกใครลักพาตัวไปตอนนี้ทางตำรวจจะเรียกเพื่อนบ้านของน้องดีเจมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะอยู่ระหว่างการหาเบาะแสอยู่ยังไม่สรุปคดีนี้ค่ะ